โอเคผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราทิปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรดเดอร์ทิปนะฮะตอนนี้อยู่ใน EP ที่4กันแล้วนะครับเย้นะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้และอยากจะให้มาแชร์อีกนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กันด้วยนะฮะห้ามลืมนะฮะกดไลค์ด้วยนะครับกดยิ่งกดเยอะผมก็จะได้ยิ่งรู้นะครับว่าเออเพื่อนๆเนี่ยชอบนะครับที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้นั่นเองนะครับโอเคผมปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆตีแนวรับแนวต้านกันนะครับอันนี้เนี่ยมีคนขอมาต้องบอกว่านานมากแล้วนะฮะตั้งแต่ผมเทรดเทคนิคแนวรับแนวต้านทั้งเดือนเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาใช่ไหมฮะคือมีเพื่อนๆขอมาเนี่ยโอ้โหทั้งเดือนเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยพี่มาร์กน้องมาร์กสอนได้แล้วสอนหน่อยโอ้โหดูน้องมาร์กใช้เทคนิคแนวรับแนวต้านเทรดมาทั้งเดือนแล้วโอ้โหไม่เห็นมาสอนสักทีเลยโอ้โหอยากจะใช้บ้างแต่ก็ไม่รู้จะไปเรียนรู้อย่างไหนดีก็โอเคได้เลยนะครับโอเคผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหากันนะฮะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับกับวันนี้แนวรับแนวต้านสไตล์มาร์กนราทิปนะครับป่ะไปลุยกันเลยฮะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนตีแนวรับแนวต้าน2เส้นนะไม่ได้ตีเส้นเดียวนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไปร่ำเรียนจากที่อื่นมาหรือว่าไปร่ำเรียนจากที่ไหนมาก่อนนะฮะแล้วตีเส้นเดียวมาก่อนอันนี้บอกก่อนนะฮะว่าผมตี2เส้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากที่พวกเราไปเรียนรู้มากันสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าองค์ความรู้องค์ประกอบทั้งหมดยังคงเดิมนะครับแต่ว่าแตกต่างนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับแนวรับแนวต้านก่อนเลยนะครับว่าแนวรับแนวต้านคืออะไรนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่เป็นมือใหม่เลยนะครับแล้วก็ยังไม่รู้จักกับแนวรับแนวต้านเลยว่าแนวรับแนวต้านคืออะไรนะครับผมจะพูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดให้ฟังนะฮะแนวรับก็คือแนวที่คอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งลงไปนะครับแล้วก็เป็นแนวที่คอยส่งให้กราฟวิ่งกลับขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับส่วนแนวต้านก็คือแนวที่คอยกันกราฟไม่ให้กราฟวิ่งทะลุขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เป็นแนวที่คอยส่งให้กราฟเนี่ยกลับตัวลงมาด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะฮะนี่คือความหมายของแนวรับและแนวต้านนะครับนี่เลยนะครับก็คือแนวรับแนวต้านแบบเข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าอันนี้ผมบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าในการเทรดจริงๆนะครับเขาจะไม่มีเส้นแนวรับแนวต้านแบบนี้มาให้เรานะฮะเราจะเห็นแต่กราฟเปล่าๆอย่างนี้แนวรับแนวต้านเราต้องตีเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆตีแนวรับแนวต้านกันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการตีแนวรับแนวต้านในแบบของผมเองนะครับซึ่งผมจะตี2เส้นนะฮะไม่ได้ตีเส้นเดียวนะตี2เส้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแนวรับแนวต้านแบบตี2เส้นเนี่ยตียังไงนะครับโอเคครับผมก่อนอื่นก่อนที่เราจะตีแนวรับแนวต้านกันนะครับเราก็ต้องทําความรู้จักกับกราฟก่อนนะครับแน่นอนฮะเราจะไปตีแนวรับแนวต้านที่กราฟเราก็ต้องรู้จักกับกราฟก่อนถูกต้องไหมฮะก่อนอื่นเราต้องทําความรู้จักกับกราฟก่อนนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องทําความรู้จักเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2อย่างนะครับ1เนี่ยเขาเรียกว่าดอยนะครับดอยก็คือกราฟที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนภูเขาเห็นไหมฮะแบบนี้นะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมที่หัวชี้ขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าดอยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้อย่างแรกนะครับนี่คือดอยนะฮะอันนี้จําไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเอ้ยทําไมเราต้องจํามันนะฮะแล้ว2นะฮะก็คือแอ่งนะครับแอ่งก็คือแอ่งน้ํานะฮะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่หัวชี้ลงนะครับหรือว่ามันเหมือนตัว V นั่นเองนะฮะซึ่งนี่เลยนะฮะอันนี้คือ2สิ่งที่เราจะต้องจําก่อนนะครับซึ่งกราฟจะเกิดแอ่งกับดอยอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆหรือว่าอยู่เสมอๆเลยนะครับซึ่งเวลาที่เราจะตีแนวรับแนวต้านนี้นะฮะเราก็จะตีตรงจุดที่มันเป็นแอ่งกับดอยแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ทําไมผมถึงให้เพื่อนๆจําไว้นะเพราะว่าเราจะใช้แอ่งกับดอยนี้เนี่ยในการตีแนวรับแนวต้านทุกครั้งนะครับคราวนี้พอเรารู้จักแอ่งกับดอยแล้วนะฮะวิธีตีแนวรับแนวต้านก็ง่ายมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะให้เราดูนะครับว่ามีแอ่งกับดอยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เราทําการเอาแนวนะครับเอาเส้นแนวนอนนะครับไปตีเลยนะครับถ้าแอ่งน้ํานะครับถ้าเป็นแอ่งน้ําให้เราตีที่ก้นแอ่งนะครับให้เราตีที่ก้นแอ่งนะฮะเส้นแรกนะฮะให้เราตีที่ปลายสุดของไส้เทียนนะครับเห็นไหมฮะกราฟมันจะมีไส้เทียนที่ลงมาลึกสุดของก้นแอ่งอยู่1เส้นนะครับก็ให้เราตีไปปุ๊บซึ่งถ้าเกิดว่ามีหลายเส้นนะครับเราก็เลือกเส้นที่มันลงมาลึกที่สุดนะครับเราจะเรียกจุดนี้ว่าจุดลึกสุดของก้นแอ่งนะครับพอเราตีเส้นแรกไปที่จุดลึกสุดของก้นแอ่งแล้วใช่ไหมฮะเส้นที่2นะครับก็ให้เราทําการเลือกตีตรงเนื้อเทียนของกราฟแท่งไหนก็ได้นะครับที่
มันอยู่ไม่ห่างจากเส้นแนวนอนเส้นแรกที่เราตีไปนะครับที่มันอยู่ไม่ห่างเท่าไหร่นะคือมันอยู่ห่างได้แต่มันควรจะไม่ห่างเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าเราตีเส้นแรกตรงนี้ไปตีเส้นที่2ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ห่างไปนะฮะเวลาเราตีก็ควรตีเส้นที่2เนี่ยให้มันอยู่ใกล้ๆกับเส้นแรกหน่อยนะครับก็สมมุติผมจะเอากราฟแท่งนี้แล้วกันนะฮะก็เอาเส้นที่2มาประกบไว้แบบนี้เห็นไหมฮะต้องตีให้ติดแบบนี้นะครับห้ามตีเหลื่อมเข้ามาข้างในแบบนี้นะตีให้มันประกบอยู่แบบนี้นะครับแล้วเท่านี้นะครับเราก็จะได้แนวนะฮะที่อยู่ตรงก้นแอ่งแล้วนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะวิธีตีแนวตรงดอยนะครับก็คือตีตรงยอดดอยนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะเอาเส้นที่1นะครับไปตีไว้ตรงจุดสูงสุดของยอดดอยนะครับนี่เลยนะฮะเสร็จแล้วให้เราเอาเส้นที่2นะครับมาตีไว้ตรงเนื้อเทียนนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับเส้นที่1พอประมาณนะครับไม่ต้องแบบว่าใกล้มากไม่ต้องไกลมากนะครับจะตีตรงไหนก็ได้นะครับเนื้อเทียนของการ์ดแท่งไหนก็ได้นะครับแล้วแต่มุมมองของเรานะแต่ว่าอย่าให้มันห่างกันเกินไปนะครับเช่นแบบเส้นที่1อยู่นี่ตีเส้นที่2อย่างนี้เลยอันนี้ก็ห่างไปนะฮะอันนี้ก็ห่างไปเอาแค่ห่างพอประมาณนะครับที่แบบว่าให้การ์ด1แท่งเนี่ยมันมุดเข้าไปได้แค่นั้นก็พอนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับคราวนี้พอเราได้แนวแล้วนะฮะตีแนวตรงปลายยอดดอยกับก้นแอ่งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งที่จริงมันมีหลายดอยหลายแอ่งนะแต่ว่าอันนี้ผมตีให้ดูแค่1ดอยกับ1แอ่งแล้วกันนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะฮะคราวนี้เมื่อเราตีแล้วนะครับเราได้แนวก้นแอ่งกับแนวยอดดอยมาแล้วนะฮะแล้วแนวพวกนี้ใช้งานยังไงใช่ไหมคือเราตีเป็นแล้วเราตีเป็นแล้วแล้ววิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับวิธีการใช้งานง่ายมากๆนะครับให้เพื่อนๆจำเอาไว้เสมอนะครับว่าราคาที่กราฟกำลังวิ่งอยู่ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับก็อย่างในตัวอย่างเนาะที่กราฟที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้ก็คือตรงนี้เห็นไหมฮะที่กราฟกำลังวิ่งอยู่แนวอยู่ตรงไหนนะครับถ้าแนวนะครับอยู่เหนือราคาปัจจุบันเราจะเรียกว่าแนวต้านทั้งหมดเลยนึกภาพออกเนาะแนวของแอ่งกับดอยเนี่ยที่เราตีมานะครับมันอยู่บนราคาปัจจุบันเราจะเรียกว่าแนวต้านทั้งหมดเลยนะครับแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าแนวนะครับมันอยู่ด้านล่างกราฟเราจะเรียกแนวพวกนั้นว่าแนวรับทั้งหมดเลยนะครับไม่สนว่ามันคือแนวของยอดดอยหรือว่าแนวของก้นแอ่งถ้ามันอยู่ใต้ราคาปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกมันว่าแนวรับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือแนวรับแนวต้านนั่นเองนะครับคราวนี้แล้ววิธีใช้งานใช้ยังไงใช่ไหมก็คือเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเอ้ยแนวรับแนวต้านเนี่ยอ๋อถ้าแนวอยู่บนราคาปัจจุบันเราจะเรียกว่าแนวต้านถูกต้องไหมฮะถ้าแนวที่อยู่ด้านล่างราคาปัจจุบันเราจะเรียกว่าแนวรับแล้ววิธีการใช้งานใช้ยังไงนะฮะวิธีการใช้งานนะครับก็เหมือนกับที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อตอนแรกเลยนะครับว่าแนวรับแนวต้านคืออะไรนะครับก็วิธีการใช้งานก็ตามนั้นเลยนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งลงมาชนแนวรับนะครับเราก็สามารถที่จะเตรียมเทรดขึ้นได้นะครับหรือกลับกันนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านเราก็สามารถที่จะเตรียมเทรดลงได้นะครับซึ่งวิธีดูง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเขาวิ่งขึ้นไปชนแนวต้านนะครับชนแล้วแบบชนแล้วติดนะฮะชนแล้วแบบไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับ1แท่ง2แท่ง3แท่งก็แล้วนะฮะชนปุ๊บก็ปิดนะครับกราฟปิดอยู่ใต้แนวตลอดนะฮะเหมือนกับกราฟ2แท่งนี้เห็นไหมฮะวิ่งขึ้นไปชนแนวแล้วแต่ว่าทะลุขึ้นไปไม่ได้นะฮะเห็นไหมฮะเขาปิดอยู่ใต้แนวทั้ง2แท่งเลยนะครับแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเทรดลงได้เลยนะครับก็คือกราฟแทบจะหลายๆแท่งไม่สามารถทะลุแนวนี้ไปได้นะครับก็แปลว่าแนวต้านตรงนี้เนี่ยมันเป็นแนวที่ค่อนข้างแข็งแรงกราฟทะลุไปไม่ได้เดี๋ยวอีกสักพักกราฟก็ต้องกลับตัวลงถูกต้องไหมฮะเราก็สามารถที่จะเทรดลงตามได้เลยนั่นเองนะครับส่วนกลับกันนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งไปชนแนวรับนะครับก็คือลงมาชนหลายรอบเลยนะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะทะลุผ่านแนวรับลงไปได้นะครับชนกี่แท่งก็เด้งกลับมาปิดอยู่เหนือแนวตลอดเลยนะฮะแบบนี้แปลว่าแนวรับนี้เนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับกราฟไม่สามารถที่จะทะลุลงไปได้ง่ายๆหลังจากนี้กราฟอาจจะเกิดการกลับตัวขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเทรดขึ้นตามได้เลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้แนวรับแนวต้านในการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้นะครับผมจะให้คีย์สำคัญกับเพื่อนๆ2ข้อนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคีย์ที่เพื่อนๆห้ามลืมเด็ดขาดนะครับแล้วมันเป็นคีย์ที่สำคัญมากๆนะฮะข้อแรกนะครับก็คือแนวรับแนวต้านมีสิทธิ์เปลี่ยนสถานะได้เสมอนะครับจำได้ไหมฮะที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าแนวไหนก็ตามที่อยู่ด้านล่างราคาปัจจุบันนะครับเราจะเรียกแนวนั้นว่าแนวรับทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่ากราฟทะลุแนวต้านด้านบนนี้ขึ้นไปนะครับแล้วแนวต้านด้านบนนี้เนี่ยมันอยู่ด้านล่างราคาปัจจุบันแนวต้านตรงนี้ก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นแนวรับได้เหมือนกันนึกภาพออกนะ
แต่กลับกันถ้าเกิดว่าแนวรับด้านล่างนี้โดนกราฟวิ่งทะลุลงไปนะครับจนสุดท้ายแนวรับตรงนี้เนี่ยมันอยู่เหนือราคาปัจจุบันแนวรับตรงนี้จะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นแนวต้านทันทีนะครับอันนี้เนี่ยห้ามลืมเลยนะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญข้อที่1แนวทุกแนวเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนสถานะของตัวมันเองได้เมื่อกราฟวิ่งทะลุมันไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อแรกนะครับส่วนต่อไปนะฮะก็คือคีย์ข้อที่2นะครับคีย์ข้อที่2เนี่ยอันนี้เป็นคีย์ที่เราจะเอาไว้ใช้ตอนเราเทรดนะครับซึ่งคีย์ข้อที่2อันนี้เป็นคีย์สำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลืมคีย์ข้อที่2นี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะพลาดโอกาสในการทำกำไรไปได้เลยนะครับคีย์ข้อที่2นะฮะก็คือถ้ากราฟเกิดไพร์แอคชั่นอะไรก็ตามนะครับที่แนวไม่ว่าจะเป็นแนวรับหรือแนวต้านเราสามารถใช้ price action นั้นในการเข้าเทรดได้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างก่อนหน้านี้ที่ผมสอนเพื่อนๆไปใช่ไหมฮะทั้ง dark cloud cover นะครับทั้ง end gapping นะฮะซึ่ง2 อย่างนั้นเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ที่แนวรับแนวต้านได้นะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญข้อที่2นะฮะนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญทั้ง2ข้อที่เพื่อนๆห้ามลืมเด็ดขาดนะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะมีคำถามแน่เลยถูกต้องไหมครับว่าเฮ้ยตีแนวรับแนวต้านมาทำไม2เส้นวะใช่ไหมตีแนวรับแนวต้านมาทำไม2เส้นนะครับข้อดีของการตี2เส้นนะฮะก็คือเราสามารถที่จะดูกราฟออกได้ง่ายมากนะฮะว่ากราฟตอนนั้นเขาจะทะลุแนวรับหรือแนวต้านจริงหรือเปล่านะครับอ่ะดูยังไงนะครับวิธีการดูง่ายมากๆนะฮะถ้าเกิดว่ากราฟนะครับวิ่งมาถึงแนวนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาไปถึงได้แค่ในแนวนะฮะไปถึงได้แค่เนี่ยระหว่างเส้น2เส้นเฉยๆนะฮะไม่ทะลุออกไปเลยนะฮะอยู่ระหว่างเส้น2เส้นแบบนี้นะฮะเราจะเรียกว่า fall back นะฮะหรือว่าเป็นการที่ไม่ได้เกิดการทะลุจริงๆนะฮะมันเป็นการหลอกเฉยๆนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของการตี2เส้นนะฮะอันนี้ก็คือข้อดีที่ส่วนตัวเนี่ยผมใช้แล้วนะฮะแล้วมันก็ได้ผลจริงนะครับแล้วมันเป็นข้อดีที่ช่วยให้การเทรดของเราดีขึ้นจริงๆนะครับนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคแนวรับแนวต้านสไตล์มาร์คนราธิปนะฮะก็โอเคผมเหมือนเดิมนะฮะภาคทฤษฎีมันไม่เห็นภาพเนาะมันไม่เห็นว่าตอนเทรดจริงๆเนี่ยมันใช้งานยังไงใช่ไหมฮะโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวอย่างจริงกันเลยนะฮะมาดูกันว่าเมื่อลงสนามจริงแล้วนะครับเทคนิคแนวรับแนวต้านนี้เมื่ออยู่ในสนามจริงใช้งานยังไงนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็เข้าสู่ตัวอย่างที่1แล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับอย่างกราฟที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือกราฟหน้าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาได้มีการกลับตัววิ่งลงมานะครับแล้วก็ลงมาชนที่แนวรับนะฮะแล้วก็ตอนที่เขาชนที่แนวรับนี้นะฮะเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะมีไพร์แอคชั่นเกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งเป็นไพร์แอคชั่นที่มีชื่อว่า Dark Cloud Cover ขาขึ้นนั่นเองนะครับก็คืออันนี้เห็นไหมฮะก็ก่อนหน้าเนาะเกิดแดงใหญ่ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกราฟแท่งถัดไปเด้งสวนกลับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวแล้วก็ปิดสูงกว่า 50% ของแท่งแดงก่อนหน้านั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้เนี่ยมันยังขึ้นมาไม่ถึงนะครับผมอัดคลิปเอาไว้นะไปดูกันนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามแพทเทิร์นเลยนะครับแล้วก็เป็นไปตามเทคนิคด้วยเห็นมั้ยฮะดีดขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับนี่นะครับก็ไม้ที่1นะครับเป็นตัวอย่างที่1ในคลิปนี้เนาะอันนี้ผมเทรด250เหรียญ นะครับเป็นไม้แก้ที่ผมอัดคลิปเอาไว้นะฮะก็อย่างที่เราเห็นตรงนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับว่ากราฟลงมาชนแนวรับนะครับแล้วก็เกิดการกลับตัวขึ้นเลยเห็นไหมฮะแล้วก็มี price action เกิดขึ้นพร้อมๆกันกับตอนที่กราฟกลับตัวขึ้นด้วยนะครับก็เป็นไปตามคีย์สำคัญแล้วก็เป็นไปตามเทคนิคเลยนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมนะฮะก็สลับแนวรับแนวนี้นะครับเป็นแนวรับที่ผมตีนะครับโดยการอ้างอิงจากจุดต่ำสุดตรงนี้เห็นไหมฮะจุดแอ่งของตรงนี้นะครับที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่ซึ่งมันเป็นแอ่งที่ก่อนหน้านี้นะครับกราฟได้มีการกลับตัวลงมาแล้วก็เกิดการดีดกลับขึ้นทันทีนะครับหลังจากที่เขาลงมาถึงนะฮะก็เป็นจุดที่บ่งบอกได้ชัดเจนนะฮะว่ามีแนวรับสำคัญหรือว่าเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะฮะดักรออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ผมก็ตีแนวเอาไว้นะฮะแล้วก็รอจนกว่ากราฟจะลงมาถึงนะครับสรุปเขาลงมาถึงแล้วก็เกิดไพร์แอคชั่นนะฮะผมก็เทรดขึ้นตามเทคนิคเลยนะครับก็มาดูกันว่าสุดท้ายครับจะกลับตัวขึ้นแล้วจะชนะไหมนะฮะโอเคผมเดี๋ยวสปีดคลิปไปตอนจบเลยนะครับไปดูกันฮะโอเคจบที่ชนะนะครับนี่เลยนะฮะนี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่าไม้นี้ที่ผมเทรดนะครับผมไม่ได้ใช้แค่แนวรับอย่างเดียวนะครับจะเห็นว่าผมใช้ไพร์แอคชั่นนะครับที่เป็นคีย์สำคัญเนี่ยเอามาช่วยในการเทรดด้วยเห็นไหมฮะโอเคผมปะเดี๋ยวไปกันต่อที่ตัวอย่างที่2เลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเทรดที่แนวรับใช่ไหมฮะเดี๋ยวตัวอย่างที่2เนี่ยจะเป็นการเทรดที่แนวต้านนะครับปะเดี๋ยวไปที่ตัวอย่างที่2กันเลยครับ
โอเคครับผมก็นี่เลยนะฮะก็เป็นตัวอย่างที่2นะครับก็ในตัวอย่างที่2นี้นะฮะจะเป็นการที่กราฟวิ่งขึ้นมาชนที่แนวต้านนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะทะลุแนวต้านขึ้นไปได้นะครับและตอนที่เขาทะลุแนวต้านขึ้นไปไม่ได้นะครับเขาก็ได้เกิดไพแอคชั่นของการกลับตัวลงนะครับเป็นไพแอคชั่นเอ็นกราฟฟิ้งขาลงนะครับซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือตอนแรกเนี่ยเขาเกิดแท่งเขียวขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะฮะพอกราฟขึ้นแท่งใหม่เนี่ยเขาเกิดแท่งแดงวิ่งสวนกลับมาทันทีนะครับแล้วก็แท่งแดงแท่งที่วิ่งสวนกลับมาเนี่ยเป็นแท่งแดงที่ตอนปิดเนี่ยปิดได้มีขนาดใหญ่กว่าแท่งเขียวก่อนหน้าเลยนั่นเองนะครับก็อย่างในตัวอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับกราฟเป็นลักษณะของเอ็นกราฟฟิ้งขาลงนะครับหรือก็คือแดงเกินกินนั่นเองนะครับมาดูกันนะฮะว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้จะเป็นยังไงนะครับจะชนะไหมนะฮะก็สลับไม้นี้นะครับก็คือตัวอย่างที่2นี้นะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลแรกก็คือกราฟเนี่ยชนแนวต้านนะครับเหตุผลที่2ก็คือคีย์สำคัญนะฮะก็คือกราฟเกิดไพแอคชั่นของการกลับตัวลงที่แนวต้านนี้พอดีนั่นเองนะครับ2ปัจจัยนี้นะฮะผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะครับแล้วก็แนวต้านแนวนี้นะครับเป็นแนวต้านที่ผมอ้างอิงจากปลายยอดดอยนะครับของกราฟตรงนี้เห็นไหมฮะเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นนะฮะว่าเหมือนเขาจะวิ่งขึ้นมาได้สูงสุดนะครับแค่ถึงปลายยอดดอยตรงนี้เท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนาะกราฟแทบทุกแท่งนะฮะที่ขึ้นมาถึงปลายยอดดอยตรงนี้นะครับเกิดการเด้งกลับแทบทุกแท่งเลยเห็นไหมฮะนี่นะครับเกิดการเด้งกลับหมดเลยเห็นไหมฮะสังเกตจากไส้เทียนเนาะกราฟแทบทุกแท่งตอนวิ่งขึ้นมาถึงเนี่ยเกิดการเด้งกลับแทบทุกแท่งเลยนะฮะก็เป็นสัญญาณอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่บอกว่าน่าจะมีแนวต้านสำคัญนะครับที่เป็นแนวต้านแข็งแรงดักรออยู่ด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วพอกราฟนะช่วงราคาปัจจุบันนี้วิ่งขึ้นมาถึงนะฮะผมก็รอดูเลยว่าจะมีไพแอคชั่นเกิดขึ้นไหมสรุปก็มีไพแอคชั่นเกิดขึ้นนะครับเป็นเอ็นกราฟฟิ้งขาลงนะครับเป็นแดงเกินกินนั่นเองนะฮะกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเทรดลงตามเลยก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ตอนจบแล้วจะชนะไหมนะฮะปะเดี๋ยวผมสปีดคลิปไปตอนจบเลยนะครับไปดูกันฮะโอเคครับผมก็จบที่ชนะนะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเป็นไปตามเทคนิคเลยเห็นไหมฮะก็กราฟติดแนวต้านเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เกิดไพแอคชั่นของการกลับตัวลงนะครับแล้วพอกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็เทรดลงตามนะครับสุดท้ายแรงจากแนวนะครับก็ช่วยให้กราฟที่กำลังเกิดไพแอคชั่นของการกลับตัวลงเนี่ยมีประสิทธิภาพในการกลับตัวลงยิ่งขึ้นนะฮะกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็เกิดการกลับตัวลงตามจริงๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คีย์สำคัญเพื่อนๆเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือแนวที่เราตีเนี่ยควรจะเป็นแนวสำคัญหรือเป็นแนวแข็งแรงด้วยจะดีที่สุดนะครับจะรู้ได้ไงว่าเขาคือแนวแข็งแรงนะครับวิธีดูง่ายๆนะฮะก็คือถ้าก่อนหน้านี้นะครับกราฟวิ่งมาติดที่แนวแถวๆนี้นะฮะแล้วเกิดการไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับแบบนี้ก็แสดงว่ามีแนวสำคัญหรือว่ามีแนวแข็งแรงดักรออยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะตีแนวเอาไว้แล้วก็เอาไว้ใช้เทรดได้นั่นเองนะครับเท่านี้เราก็จะได้แนวแข็งแรงที่จะมาช่วยให้การเทรดของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่3ที่ผมให้เพื่อนๆนี้นั่นเองนะครับซึ่งคีย์สำคัญทุกข้อนะครับเป็นข้อที่สำคัญทุกข้อนะแนะนำว่าห้ามพลาดจะดีที่สุดนะครับห้ามพลาดสักข้อเลยจะดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือ2ตัวอย่างที่ผมเอามาให้เพื่อนๆดูในคลิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันมีตัวอย่างอีกเยอะมากเลยนะครับที่ผมมีนะแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยด้วยแต่ว่ามันเอามาให้ดูในคลิปนี้ได้ไม่หมดจริงๆนะครับเพราะว่ามันเยอะแบบมันเยอะมากจริงๆนะครับเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะเอามาสอนในไลฟ์ให้กับเพื่อนๆทุกคนละกันนะครับประมาณนี้นะโอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคแนวรับแนวต้านสไตล์มาร์คนราธิปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะทั้งมือเก่าแล้วก็ทั้งมือใหม่นะครับหวังว่าความรู้ที่ผมแชร์ให้นี้นะครับจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับโอเคครับผมก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้ผมสอนอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเทคนิคแนวรับแนวต้านนี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์บอกผมเพิ่มเติมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนเพิ่มเติมให้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับที่ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้และอยากจะให้ผมมาแชร์ความรู้แบบนี้อีกนะฮะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับขอคนละ1ไลค์เท่านั้นนะฮะ
โอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้ผมมาร์คนราทิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่ในเทรดเดอร์ทิป EP ต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.